สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์วิสามัญบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาวสันสตอร์แมนก็เป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพยยิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่25กรกฎาคมปีพุทธศักราช2566หัวข้อที่ให้ไว้นี่คือประชาชนจะเอาอะไรแดกแดกที่แปลว่ากินเนี่ยแหละครับแล้วก็ตามด้วยเรื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย,อย่างนี้นะครับ สันสตอแมนบอกว่านายกรัฐมนตรีคนที่30จะเป็นใครเนี่ยยังต้องตามดูส่วนนายกตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ทำงานอยู่ต่อไปไม่ว่างเว้นใครที่มองไม่เห็นผลงาน8-9ปีมานี้เนี่ยถ้าตาไม่บอดใจก็คงบอดต่อให้บอกให้พูดให้อธิบายแค่ไหนอย่างไรก็ป่วยการเพราะ พระท่านว่าคนใจบอดนั้นคือคนที่มีจิตใจห่างไกลจากศีกลธรรมเป็นคนที่มีจิตขาดเมตตาธรรมจึงแสดงออกมาด้วยความเห็นแก่ตัวในด้านต่างๆอย่างลึกลับมีทั้งที่แสดงออกทั้งภายนอกและทั้งภายในบางคนเห็นแก่ตัวจัดจ้านเห็นแก่ได้โดยมีความโลภเป็นเจ้าเรือนสามารถทุจริตคดโกงหรือคอร์รัปชันโกงกินบ้านเมืองได้ทรยศต่อชาติาศาสนา พระมหากษัตริย์ได้อยากไม่เกรงกลัวละอายต่อบาปกรรมเหตุเพราะกำลังของธรรมะในจิตคือฮิริโอตปะมีกำลังอ่อนกิเลสมีกำลังมากกว่าธรรมนั่นแหละฉะนั้นแล้วก็อย่าไปเสียอารมณ์อย่าไปเสียเวลาถ้าหากว่ากำลังอ่านหรือฟังคนใจบอดเขาเขียนก็พูดก็ขอให้ปล่อยวางให้คิดให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องสนุกโปกฮาไปกันแล้วกันนะครับอย่างเช่นคุณป้องนวัต พระเอกดุ่มรอที่ไปหยิบเอาข้อความของอาจารย์ประวรศัก์อุบันโนที่บอกว่าเอาข้อบังคับการประชุมมาทำให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเป็นง่อยทั้งๆท,ที่รัฐธรรมนูญกำหนดการเลือกนายกรัฐมนตรีเอาไว้เป็นการเฉพาะแล้วน่าสงสารประเทศไทยผมจะรอดูคำร้องว่าการกระทำของรัฐสภาขัดกับรัฐธรรมนูญ และจะรอดูว่าสารรัฐธรรมนูญจะว่าอยังไงสอนรัฐธรรมนูญมา30กว่าปีต้องทบทวนแล้วว่าจะสอนต่อดีไหมแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าไม่ฟังอาจารย์และจะฟังใครทํากันจนกติกามันบิดเบี้ยวไปหมดของมันจะชัดเห็นเห็นกันอยู่แล้วนี่แหละครับอย่างนี้แหละครับ ก็เป็นลักษณะของตลกโปกฮาอย่าไปถือสาหาความด้วยเพราะว่าคุณป้องเนี่ยเลือกที่จะอ่านแล้วก็จะเชื่อในสิ่งที่ถูกจริตกับตัวเองโดยที่ไม่ได้สนใจหรือฟังคําอธิบายของผู้ที่เห็นต่างแต่อย่างไรนะครับอ้าวแล้วนั่นล่ะจะผูกมัดหรือว่าจะล่ามโซ่กันแบบเดียวกับยุพดีกระสางมองในหนังโชวฟ้าดินสลายเลยเหรือเห็นพูดกันนี่ครับบอกว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้แล้วก็ศัตรูถาวรไม่ใช่หรอครับ แล้วทำไมล่ะครับด้อมส้มเนี่ยก็ดีสอสอ,สอก้าวไกลก็ดีถึงได้ทำตัวไร้เดียงสากันอะไรขนาดนี้คำมั่นสัญญารักแบบชั่วฟ้าดินสลายอ่ะมันมีแต่ในนิยายในละครในหนังเท่านั้นแหละครับส่วนในชีวิตจริงเนี่ยอาจจะพอมีบ้างแต่กับนักการเมืองแล้วเนี่ยขอโทษนะด้อมนะตั้งแต่ปี2475เรื่อยมาจนถึงปี2566เนี่ยมันไม่เคยปรากฏว่ามีพักการเมือง รือนะักการเมืองเขาจะจับมือรักกันชั่วฟ้าดินสลายขนาดอยู่ร่วมพักเดียวกันเขายังถือมีดแอบอยู่ข้างหลังจ้องจะแทงกันตลอดเวลาเลยมันไม่ใช่เรื่องของหน้าบางหน้าด้านหรือว่าหน้าหล่อแล้วครับแต่การเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแย่งชิงให้ได้มาซึ่งอำนาจซึ่งเริ่มต้นพักก้าวไกลก็แย่งมาได้แล้วแต่เป็นเพราะว่าด้อยประสบการณ์ไร้เดียงสาในการบริหารอำนาจ ประกอบกับสร้างศัตรูเอาไว้ทั่วทิศจนหามิตรไม่เจอนี่แหละครับก้าวไกลเนี่ยจึงกอดอํานาจอยู่ได้เพียงแค่ชั่วครู่ชั่วย,ยามแค่นั้นเองและมื่ออํานาจหลุดมือไปก็ต้องทําใจยอมรับนะครับไม่ใช่ว่าไปเที่ยวปลุกระดมหรือไปประกาศสู้กับคนหน้าด้านต้องหน้าด้านกว่าและหรืออ้างว่าออกจะแปดพักไปแล้วประชาชนจะเอาอะไรแดกห่วงเหลือเกินประชาชนเนี่ยห่วงเหลือเกินแต่โปรดสำเนียกไว้เถอะครับ ประชาชนเนี่ยเขามีแดกกันอยู่แล้วนะครับเขามีชีวิตอยู่กันมาได้ทุกยุคทุกสมัยตราบที่ประเทศไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวจะมีหรือไม่มีสสพักเก้าไกลคนไทยเขาก็มีแดกครับแถมยังเหลือแดกให้นักการเมืองแดกอีกต่างหากอ๋อแล้วใครหน้าด้านล่ะครับเท่าที่เห็นเนี่ยคุณอนุทินก็ดีคุณท็อปวราบุรก็ดีคุณพีรพันธ์ก็ดีลุงป้อมก็ดีเขาไม่ได้ด้านเลยนะครับ เพราะเขาต่างยืนยันหน้าตรงว่าจะไม่ร่วมกับพรรคที่แก้หนึ่งหนึ่งสองชัดเจนหรือจะบอกว่าเป็นหมอชนน่านจากพรรคเพื่อไทยมันก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยมอบอํานาจให้เขาไปจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่เหรอครับเพราะฉะนั้นเขาจะเอาใครไม่เอาใครมันก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเขาสิครับ m MOU อวะมันจบไปแล้วตั้งแต่พิธาโบตแล้วไม่ผ่านวิโรดจะตาถลนไปทำไมล่ะครับฮะ